เรื่องที่สามตนเองฝึกได้ยากพระพุทธภาษิตอัตตานันเจตธากยิรายันยะทันยะมนุษาสติสุดันโตวตะดะเมธะอัตตาหิกิระดุดดะโมแปลกว่าว่าบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรควรทำตนอย่างนั้นฝึกตนดีแล้วจึงค่อยฝึกผู้อื่นเพราะตนเองฝึกได้ยากอธิบายความพระพุทธภาษิตนี้มีลักษณะคล้ายกับเรื่องที่สองแห่งวรรคนี้ต่างแต่เพียงว่าในเรื่องที่สองให้ทางตนอยู่ในคุณธรรมอันสมควรก่อนแล้วค่อยสอนผู้อื่นภายหลังส่วนในที่นี้ให้ทำอย่างที่สอนผู้อื่นให้ฝึกตนให้ได้ดีเสียก่อนแล้วค่อยฝึกผู้อื่นตนเองนั่นแหละฝึกได้ยากพระพุทธเจ้าทรงเป็นตัวอย่างอันดีมากสำหรับเรื่องนี้ตรัสอย่างใดทรงทำอย่างนั้นวงเล็บเปิดยะถาวาลีตถาการีวงเล็บปิดทรงทำอย่างใดตรัสอย่างนั้นวงเล็บเปิดยะถาการีตถาวาลีวงเล็บปิดทรงฝึกพระองค์อย่างดีแล้วจึงทรงฝึกผู้อื่นวงเล็บเปิดดานโตโซภควาธรรมทายะธรรมังเดเซติวงเล็บปิดด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงประกอบพร้อมไปด้วยธรรมแห่งผู้กล้าวงเล็บเวสารัชนะราชกรณธรรมเพราะไม่ทรงมองเห็นช่องที่ใครจะท้วงติงได้ทั้งในเรื่องศีลสมาธิและปัญญาทรงเป็นตัวอย่างอันดีแก่พุทธสาวกทุกหมู่เหล่าในสมัยปัจจุบันเรามักได้ยินเสียงบ่นเรื่องทุจริตและความอยุติธรรมในสังคมแต่คนที่ชอบบ่นชอบว่าคนอื่นบางคนพอตนมีช่องมีโอกาสเข้าบ้างก็ทำทุจริตเหมือนกันพอตนเป็นใหญ่ขึ้นมาก็ประกอบกรรมอยุติธรรมเหมือนกันคนที่บ่นเรื่องทุจริตแล้วทุจริตเสียเองเมื่อมีโอกาสนั้นไม่ควรบ่นไม่ควรพูดอีกต่อไปเพราะตนก็ไม่ได้ดีกว่าเขาเหล่านั้นฝึกตนเองยังไม่ได้ปราบตนเองยังไม่ได้จะฝึกคนอื่นและปราบคนอื่นได้อย่างไรทหารที่ยังฝึกตนเองในแบบทหารไม่ได้จะฝึกคนอื่นทหารอื่นได้อย่างไรเบื้องแรกจึงควรฝึกฝนอบรมตนเองซะก่อนโดยปกติการสอนผู้อื่นนั้นง่ายกว่าการทำเองการสอนให้คนอื่นละกิเลสย่อมง่ายกว่าการละเองด้วยเหตุนี้เราจะเห็นว่านักสอนนักพูดนั้นมีมากแต่คนที่จะสามารถปฏิบัติตนได้อย่างที่สอนอย่างที่พูดมีน้อยสาวกทั้งหลายจึงมักอ้างศาสดาอยู่เนืองนิดว่าพระศาสดาตรัสว่าอย่างนั้นอย่างนี้บุคคลผู้มีใจเป็นธรรมเมื่อติเตียนผู้อื่นในการกระทำอย่างใดก็ไม่ควรทำอย่างนั้นติเตียนกรรมอันใดไม่ควรทำกรรมอันนั้นมูลเปิดยดัตตะคะเรหีตะดะกะรุปมาโนหงและปิดแบบที่ว่าจงทำอย่างที่ฉันพูดแต่อย่าทำอย่างที่ฉันทำนั้นไม่เอาคืออย่าเอามาใช้ไม่มีใครเขาเห็นดียกย่องผู้มีปัญญาเมื่อฝึกตนเองได้แล้วก็ควรตั้งจิตเมตตาปรารถนาดีต่อผู้อื่นช่วยฝึกผู้อื่นด้วยอย่างที่พระบรมศาสดาเคยทรงกระทำมาอย่างไรก็ตามท่านว่าตนเองนั้นฝึกได้ยากตนเองนั้นดื้อและคอยให้อภัยตนเองอย่างไม่รู้สิ้นสุดให้อภัยในสิ่งที่ไม่ยอมให้อภัยผู้อื่นถ้าคนอื่นทำก็เห็นเป็นผิดมากแต่พอตนเองทำอย่างนั้นเข้าบ้างก็คอยหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองช่วยตัวเองตนของตนฝึกยากเพราะอย่างนี้เพราะคอยอคติเข้าข้างตนเองไม่ยอมลงโทษตนเองอย่างที่ต้องการลงโทษผู้อื่นใครมีใจเป็นธรรมติเตียนเองในสิ่งที่ในสิ่งอันควรติย่อมปรับปรุงตนเองให้ดีขึ้นได้เสมอเพราะฉะนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าอัตนาโจดยัตตานังปฏิมังเสตะมตะมตนาโซอัตตะคุตโตสติมาสุขังภิกขุวิหาหิสิแปลว่าภิกษุโจทย์ตนด้วยตนเองพิจารณาตนด้วยตนภิกษุผู้มีสติคุ้มครองตนได้แล้วย่อมอยู่เป็นสุขดังนี้รวมความว่าทรงสอนให้เป็นโจทย์จำเลยและผู้พิพากษาด้วยตนเองบุคคลผู้มีหิริโอตตัปปะย่อมมีความละอายที่จะให้ใครมาโจทย์และพิพากษาตนแต่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็ต้องปกครองตนเองได้หลักความจริงมีอยู่ว่าคนปกครองตนเองไม่ได้ย่อมถูกปกครองคนปกครองตนเองได้จึงได้รับเกียรติให้ปกครองผู้อื่นการฝึกตนเป็นกิจของบัณฑิตเป็นกิจที่พระศาสดาทรงสรรเสริญถึงกับทรงยกย่องว่าประเสริฐที่สุดในหมู่มนุษย์วงเล็บเปิดดันโตเซโทมนุเซสุเท่ากับในหมู่มนุษย์เดียวกันผู้ฝึกตนแล้วประเสริฐที่สุดวงเล็บปิด
บัณฑิตย่อมฝึกตนวงเล็บเปิดอัตตานังธัมมยันติปันฑิตาวงเล็บปิดการฝึกตนย่อมทำให้ผู้ฝึกดีขึ้นไปเป็นขั้นๆจนถึงขั้นสุดท้ายคือฝึกตนให้พ้นจากความหวั่นไหวในโลกธรรมอะไรเกิดขึ้นก็เพียงสักแต่ว่าเกิดไม่ให้ใจถูกครอบงำด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาทุกบรรลุถึงความเป็นบัณฑิตที่แท้จริงเป็นมหาบุรุษมหาปราชญ์เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภพระติสสะผู้ทำความเพียรมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องมีว่าพระติสสะนั้นเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาแล้วพาภิกษุประมาณ500รูปไปจำพรรษาในป่ากล่าวสอนภิกษุเหล่านั้นอยู่ว่าท่านทั้งหลายเรียนกรรมฐานในสำนักพระศาสดาผู้ยังทรงพระชนอยู่แล้วจงเป็นผู้ไม่ประมาทบำเพ็ญสมณธรรมเถิดดังนี้แล้วตัวท่านเองไปนอนภิกษุเหล่านั้นจงกรมในปฐมยามแล้วเข้าสู่ที่พักในมัชฌิมยามพระติสสะตื่นขึ้นจึงไปยังสำนักของภิกษุเหล่านั้นเตือนว่าพวกท่านมานอนกันอย่างนี้หรือจงลุกขึ้นไปทำสมณธรรมเถิดว่าแล้วตัวท่านเองก็ไปนอนพวกภิกษุจงกรมในมัชฌิมยามแล้วเข้าไปสู่ที่พักในปัจฉิมยามพระเถระตื่นขึ้นตอนนั้นแล้วไปยังที่อยู่ของภิกษุทั้งหลายเตือนให้บำเพ็ญสมณธรรมอีกภิกษุเหล่านั้นออกจากที่แล้วจงกรมตลอดปัจฉิมยามส่วนพระติสสะกลับไปนอนจนรุ่งเมื่อท่านทำอยู่อย่างนี้เนืองนิดภิกษุทั้งหลายก็ไม่อาจทำการสาธยายหรือสมณธรรมใดๆได้ไม่อาจพักผ่อนได้ในการอันควรจิตก็ฟุ้งซ่านไม่สามารถให้ดิ่งลงในสมาธิภิกษุเหล่านั้นปรารภว่าอาจารย์ของพวกเรามีความเพียรเหลือเกินพวกเราจะคอยดูท่านเมื่อคอยจับอยู่ได้เห็นกิริยาของพระเถระนั้นแล้วจึงกล่าวกันว่าท่านทั้งหลายพวกเราชิบหายซะแล้วอาจารย์ของพวกเราร้องไปเปล่าๆไม่มีแก่นสารอะไรในคำพูดของท่านและในชีวิตท่านเพราะความเป็นอยู่อย่างลำบากเกินไปภิกษุเหล่านั้นจึงไม่อาจยังคุณวิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งให้เกิดขึ้นได้เมื่อออกพรรษาแล้วชวนกันไปเฝ้าพระศาสดาเมื่อพระพุทธองค์ตรัสถามถึงเรื่องการบำเพ็ญสมณธรรมจึงกราบทูลเรื่องของพระติสสะผู้อาจารย์ให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุติสสะนั้นทำอันตรายแก่พวกเธอในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่แม้ในอดีตการก็ได้ทำมาแล้วเหมือนกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนจึงทรงนำอากาละระวะกะระวะกุกกุตชาดกมาแสดงใจความว่าไก่ตัวนี้เติบโตขึ้นในสำนักของผู้มิใช่มารดาบิดามิได้อยู่ในสกุลของอาจารย์จึงมิได้รู้จักการที่ควรขันหรือไม่ควรขันพระศาสดาตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อจะสอนคนอื่นพึงฝึกตนด้วยดีเสียก่อนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าบุคคลสอนผู้อื่นอย่างไรควรทำตนอย่างนั้นฝึกตนดีแล้วจึงค่อยฝึกผู้อื่นเพราะตนเองฝึกได้ยากมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นจบเทศนาภิกษุทั้ง500รูปได้บรรลุอรหัตผล